ิติพลจักรพันธ์กิติพลอานนท์อานนท์ในโดนพลวัตมาร์คติดเลยครับโยนไปบัมบ้าเอาบอลลงโอ้แล้วก็โดนแย่งไปอาราบินจูจินโอ้โหสวยครับอาราบินจูจินขยันมากไอเนลสันธนัตเนลสันมองหาข้างหน้าเนลสันแม่มีอาจารย์ยี่อาจารย์ยี่จะติดเครื่องหรือเปล่าอาจารย์ยี่หลบไปหนึ่งโอ้โหแล้วก็ยิงเลยยากเกินไปครับเข้าสู่ท้ายเกมของครึ่งแรกกันแล้วครับนาทีที่40แล้วนะครับเหลืออีก5นาทีของการแข่งขันยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ทั้ง2ทีมก็เหลือผู้เล่น10คนในสนามนะครับก็ทำให้เกมที่วางลงมาตั้งแต่แรกเนี่ยก็คงต้องมีการแก้กันในช่วงพักครึ่งครับครับเกมนี้อาจจะยังไม่เร้าใจเพราะว่าต่างคนต้องเจอกันอยู่ครับถ้ารูปเกมเป็นไปอย่างนี้เนี่ยบางออกการชอบไปนะครับครับเพราะว่าพื้นที่ว่างในการเล่นแดนหน้าเวลาเขาทิ้งมาเนี่ยเขากองหน้ามีความเร็วมากกว่ามีสิทธิ์ได้ลุ้นมากกว่าชลากรโอ้โหลูกนี้ง่ายเลยครับเหมื่อนะครับใจลอยอากาศค่อนข้างร้อนนะครับเมื่อวานนี้วันวิสาขบูชาเนี่ยเขาบอกเป็นวันที่พระอาทิตย์ตรงหัวของเรามากที่สุดก็คือไปยืนแล้วจะไม่มีเงา90องศาใช่ไหมครับวันนี้ก็คงจะใกล้เคียงกับเมื่อวานแล้วครับอุณหภูมิคือแดดไม่ออกมากแต่ว่าอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวกลับมาดูเกมกันต่อนะครับมาออกการ์ดได้บอลที่ซุปเปอร์ชัยซุปเปอร์ชัยโอ้โหเกินไปนิดครับสุชนพาขึ้นมาเองครับจักรพันธ์จักรพันธ์นี่ก็เพิ่งเปลี่ยนลงไปใหม่ดีฮาร์เบิร์ตนะครับมาที่กิติพลแล้วก็อานนท์มีโอกาสจะได้พลิกหรือเปล่าแหมให้จักรพันธ์จักรพันธ์ทะลุออกมาขวามีโอกาสเลยครับบัมบ้าเปิดเข้าไปกลางอีกทีนึงโอ้โหโดนโหม่งออกมาได้โดยพลวัตพลวัตนี่หุบเข้ามาได้เป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟนี่ทำหน้าที่ได้ดีนะครับจะยี่ได้บอลแล้วครับแหมจรวดทางเรียบลูกนี้ได้หรือเปล่าโอ้โหหลุดแล้วครับเรียบร้อยครับประตูต่อศูนย์โอ้โหนี่คือทีเด็ดของอาจารย์ยี่เลยนะครับเป็นไปตามล็อกที่มาออกการ์ดวางเอาไว้เลยทุกอย่างดูเหมือนง่ายๆครับคุณสมเลิศแต่ว่าอันนี้เป็นขืนของโค้ชชาวเยอรมันมิสเตอร์ฮานนะครับแหมดูครับพอเลี้ยงกินตัวไปได้คนหนึ่งแล้วเนี่ยมันมีช่องมากครับตัวอาจารย์ยี่จ่ายทะลุช่องไปที่ว่างเลยนะครับให้ชาติถิมะเลแล้วก็กองหลังบีซีเนี่ยโอ้โหยืนห่างกันเหลือเกิน1ประตูต่อ0เอาแล้วครับแย่แล้วครับถึงความต่างครับของอนันทวัฒน์ครับกับซาเมลอาจายี่นะครับโอ้โหแต่งบอลไม่กี่ครั้งเองนะครับอาจายี่แล้วก็ให้ชาติถิมเลยนาทีที่4ที่เป็นของการแข่งขันนะครับโอ้โหท้ายครึ่งแรกนี่กลับเข้าไปห้องพักของบีซีที่มีงานหนักให้ทำนะครับมิสเตอร์ฮานบีซีต้องลุยหนักแล้วจักรพันธ์จักรพันธ์แก้วผมจะโยกอยู่กับอนาวินจูจีนจักรพันธ์ยังได้บอลคืนมาให้โอ้ยแล้วก็ฉลากรถึงหัวดีเปิดไปก็แฉลบนิดนึงยังไม่ออกครับเดี๋ยวสันออกไปแล้วครับเป็นเตะมุมของบีซีนี่แหละครับเกมที่เราบอกว่าบางออกการต้องการเนี่ยคือขอมีโอกาสแค่ครั้ง2ครั้งเล่นไปเรื่อยๆติดชิงไปเรื่อยๆนะคือเล่นแบบนี้ในครึ่งหลังก็คือเข้าทางครับแล้ว1ประตูนี้อาจจะเพียงพอแล้วสำหรับ3แต้มนะครับแล้วโอ้โหหมกเกือบพลาดครับอำนาจยังได้อยู่ที่กิติพลปาภูงากลับไปตำแหน่งเดิมเล่นสั้นให้จักรพันธ์จักรพันธ์เปิดมา2ไม่มีใครแล้วครับแหมปล่อยออกแล้วก็ฆ่าเวลาไปได้เยอะเลยครับจักรพันธ์แก้ผมนี่บอกให้เพื่อนดันเลยครับต้องขึ้นมาบีบทางแดนในแดนของบางกอกกลาสนี่เลยครับซามูเอลอาจายี่ที่เด็ดประจำวันอ
คักเลยนะครับกองเชียร์ของทีมเยือนสุภชัยคมสินครับทุ่มลูกยังไม่ถึงครับกระพันมาให้กีพลแทงเข้ามาให้อานนท์พลิกได้หรือเปล่าไม่ได้ครับถูกตัดบอลไปได้โอ้โหอานนท์วันนี้ไปย่านะครับเจอพลวัตเจออำนาจเข้าไปทะลุลูกนี้ไปอีกทีเนี่ยโดนแน่ครับตอนนี้เทโรนี่ถ้าไม่มีอากาสูนี่เชื่อว่าหลุดหลายครั้งเลยครับก็เป็นนักฟุตบอลที่อ่านทางบอลได้ดีแล้วมีความเร็วนะครับครับเขาเล่นกองหน้ามาก่อนจังหวะสปีดต้นเนตพันกองหน้าคู่ต่อสู้สบายสบายอาราวินจูจินอาราวินนี่เคยเป็นในแบบมาก่อนนะครับเป็นนักฟุตบอลที่หน้าตาดีครับมีรูปเป็นซับอีกคนหนึ่งธนัทครับอาจารย์ยี่อาจารย์ยี่นี่ไงก็ไม่กระชากสุ่มสี่สุ่มห้านะครับครับถ้าจังหวะไม่เปิดจริงๆก็เล่นเซฟกำลังไปเรื่อยใช้พลังงานน้อยครับแต่ว่าได้ประสิทธิภาพมากเดี๋ยวสันพีระพงษ์เอาแล้วครับทะลุช่องมาให้สุภชัยกระชากจะถึงเส้นหลังหรือเปล่าสุภชัยเปิดเข้าไปกลางโอ้โหแต่ว่าเลือกเปิดย้อนหลังนะครับแล้วก็มีช่องแล้วเช่นเดียวกันชาคิดพาขึ้นไปบ้างแหมเกม10-10นี่ใครกินตัวได้มากกว่ากันก็มีโอกาสมากกว่าเลยครับจักรพันธ์จ่ายลูกนี้ออกมาได้หรือเปล่าอานาวินจูจีนะครับตามไปเตะทิ้งไว้มีพลครับทีมบอมให้จักรพันธ์หันมองเพื่อนโอ้โหล้มง่ายไปครับมีดีดนิดนึงครับอาจารย์ยี่เอาแล้วครับติดเครื่อง 4-1 ครับอาจารย์ยี่มาคนเดียวเลยจะหลุด3หรือเปล่าอาจารย์ยี่ยังได้อยู่แข็งแกร่งเหลือเกินครับแล้วก็หลุดเดียวไปจะให้หรือจะยิงโอ้โหถ้าใจกว้างกว่านี้นะครับโอ้โหไหลให้พลวัตวางกัน5เนี่ยตุงตะกายแน่นอนทำทุกอย่างดีหมดแล้วโอ้โหเป็นไงครับนี่ต่อหน้ากองเชียร์เทโรเลยครับโอ้โหนี่ทำเอากองหลัง BC เนี่ยไม่เป็นสัมเลยนะครับดูครับโอ้โหหลบไป1-2แล้วก็หลุดเดี่ยวเจอตัวผู้รักษาประตูแล้วถ้าจะยี่เลือกให้พลวัตเนี่ยเป็นประตูแน่ครับทำทุกอย่างดีหมดแล้วจะเว้นยิงประตูนี่แหละครับที่เขาเรียกว่าซูเปอร์ซีรีส์ลาลิสนะครับการสบายใจครับถ้าเทโรนะครับคริสตอฟลาลูแล้วก็อาจารย์ปิยกุเทนไม่ทำอะไรในช่วงพักครึ่งนี้แล้วปล่อยให้เป็นแบบนี้นี่ก็สบายสบายครับสำหรับบางกอกการ์ดเกมแบบนี้ก็เข้าทางเขาจะโดนเอาด้วยนะครับครับ BC จะโดนเพิ่มเอาอีกสบายใจชั้นดีครับดูกองเชียร์บางกอกการ์ดแล้วไปดูกองเชียร์เมืองทองยูไนเต็ดนิดความแตกต่างมันอยู่ตรงไหนฮะคนละอารมณ์ฮะเลยครับอารมณ์คือกองเชียร์ของเมืองทองเนี่ยเขาจะมีการมีลูกสักมีแทททูครับอยู่ตามร่างกายคือเป็นจุดสนใจคนละแบบครับสวยแบบร้าวใจได้เปรี้ยวได้เปรี้ยวจี๊ดอะไรแบบนั้นหมดเวลาการแข่งในครึ่งแรกครับก็เป็นนั้นว่าเปาก๊าสนะครับบุกมานำ BC เทโรศาสนาอยู่1-0นะครับโดยที่ได้ประตูในนาที41นะครับจากทางด้านของชาติชิมทะเลเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะครับแล้วกลับมาติดตามเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับนี่เป็นไฮไลท์ในครึ่งแรกนะครับที่มีปัญหากันดูครับโอ้โหแล้วกฤษณะกันกินเนี่ยเข้ามาห้ามหรือว่าเข้ามาชกด้วยนี่ครับใบแดงที่เกิดขึ้นตั้งแต่ยังไม่ถึง10นาทีของเกมการแข่งขันนะครับนั่นคือลูกโลดเนี่ยบีบคอเลยครับและนี่เป็นลูกขึ้นนำนะครับชาตีชิมทะเลได้บอลจากอาจายี่แล้วก็ยิงง่ายๆเข้าไปจ่ายก็สมบูรณ์ครับแล้วก็ยิงก็ถือว่าสมบูรณ์เหมือนโค้ชสอนมาเลยแบบนี้คือพอกินตัวได้2คนแล้วเนี่ยมันมีช่องว่างเต็มไปหมดเลยครับก็เป็นว่าบางกอกการ์ดนำอยู่1-0นะครับเราพักกันครู่เดียวนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเกมครึ่งหลังกันต่อครับ